งอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ข้าวเหนียวมะม่วงจะคลายร้อนได้ดีอาจารย์ก็เลยแวะมาที่บิ๊กซองซุปเปอร์สโตร์สาขาพระราม2สาขานี้นะใหญ่โตมโหฬารมากในจังหวัดสมุทรสาครทีเดียวมีทั้งขายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าให้เลือกมากมายทีเดียวครับตามอาจารย์เข้าไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้านในกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณเปิ้ลคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณเปิ้ลบิ๊กซองซุปเปอร์สโตร์ทำไมกว้างขวางอย่างนี้ล่ะเป็นสถานที่ขายปลีกขายส่งราคาถูกนะคะแล้วมีสินค้าหลากหลายมากมายค่ะถามหน่อยเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย30กว่าปีแล้วค่ะณตอนนี้มี5สาขาปีนี้นะคะจะมีอีกสาขาหนึ่งค่ะเป็นสาขาที่6ใช่ค่ะอู้ตายแล้วร้านใหญ่โตมากทีเดียวพอดีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มากำลังจะทำขนมหวานยอดฮิตอาจารย์อยากทำข้าวเหนียวมะม่วงอยากซื้อวัตถุดิบคุณเปิ้ลพาอาจารย์ทัวร์บิ๊กซองหน่อยสิค่ะยินดีได้ค่ะโอเคก็มีรถเข็นให้มีอะไรให้เอาข้าวเหนียวนี้นะคะแพ็คนี้ข้าวเหนียวแล้วก็กะทิต้องขาวข้นหอมมันฉันจะเดินตามคุณเปิ้ลพาฉันไปตรงไหนอาจารย์คะเชิญทางนี้ค่ะค่ะคุณเปิ้ลทำไมจะต้องแนะนำเป็นอัมพวากะทิ 100% ให้เราล่ะอ๋อก็ลูกค้าค่ะต่างไว้วางใจนะคะและเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิขันสดนำไปทำเมนูได้ทั้งคาวหวานโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาขันเองค่ะโอ้ยใจเราตรงกันเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็อัมพวากะทิ 100% ที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนะครับข้าวเหนียวมะม่วงของอาจารย์ตำรับนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมไปลงมือทำเลยครับขั้นตอนแรกใส่อัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยและใบเตยมัดเป็นปมคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนจนน้ำตาลทรายละลายดีนำส่วนผสมของน้ำกะทิที่ได้เทลงบนข้าวเหนียวที่แช่น้ำดอกอัญชันนึ่งสุกร้อนๆคนให้เข้ากันเสร็จแล้วปิดภาชนะด้วยฟิล์มถนอมอาหารทิ้งไว้จนส่วนผสมเริ่มแห้งคนให้เข้ากันอีกครั้งรอจนกระทั่งน้ำกะทิและข้าวเหนียวเข้ากันดีจากนั้นมาทำหน้ากะทิสำหรับรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงเราใช้อัมพวากะทิ 100% เทลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและเกลือไทยคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้วยมะม่วงหั่นบางๆให้สวยงามโรยถั่วทองทอดเสิร์ฟคู่กับกะทิข้นๆรับรองนะครับทั้งหอมมันกลมกล่อมจริงๆลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบเสร็จเรียบร้อยแล้วกับข้าวเหนียวมูลอัญชันมะม่วงวันนี้เรามีคลิปเซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณเปิ้ลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด